นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสมาชิกบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะก็ขออนุญาตขออนุญาตท่านสมาชิกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าทางท่านผู้อภิปรายได้เอ่ยถึงนะคะที่ฉันเองก็ไม่อยากจะใช้เวลาของสภาเนื่องจากกำลังพิจารณาในเรื่องของพระราชบัญญัติอยู่นะคะก็ยังไงก็ตามค่ะก็คงจะขออนุญาตให้รับเรื่องนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคณะกรรมการก็จะมีคณะกรรมการในการที่พิจารณาอยู่แล้วค่ะก็เรียนว่าปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะก็ยังไงก็ต้องช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่นะคะก็ยังไงจะรับเรื่องนี้ประสานกับทางคณะกรรมการต่อไปค่ะค่ะทางด้านคุณจุริศก็ลุกขึ้นสอบถามในรายละเอียด2ข้อนะคะจนสสพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงค่ะว่าเรื่องนี้จะไปพูดคุยกันในสภาวันที่29สิงหาคมก็คือวันพฤหัสบดีที่มีการตั้งกระทู้สดไม่ควรนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันในห้องประชุมในวันนี้นะคะซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะสสเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยก็ขอให้นายจุริศนั้นไปคุยกับนายกเลยเพราะว่าตอนนี้ท่านนายกอยู่ในห้องประชุมนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะก็ลุกขึ้นจากที่นั่งนะคะเดินไปหานายจุริศโดยมีสสจากพรรคประชาธิปัตย์ก็เดินไปพูดคุยด้วยนะคะคุยกันอยู่ประมาณ1นาทีค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินออกจากห้องประชุมรัฐสภาไป